อีกตัวหนึ่งที่ผมมีความภูมิใจไม่ใช่ความภูมิใจมีความสนใจคือตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีคนถามมีคนทักเข้ามาบ่อยมากๆนะครับท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยจากคำถามที่เข้ามาในเพจเราในช่องเราเนี่ยนะครับคือผมเองเนี่ยแนะนำพวกแดกหางหนูไปเยอะแยะเลยนะไปเยอะแยะไปหลายตัวนะมากมายหลายตัวหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายหรือว่าคนที่แบบว่าที่เขาเล่นชุดประหยัดอยู่เนี่ยเขาจะชอบเข้ามาถามว่าพี่เคยลองหางหนูตัวนี้หรือยังครับของยี่ห้อ BGVP นะครับโดยเฉพาะเนี่ยรุ่นอะไรเนี่ย BGVP T01 Pro อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ที่ผ่านมาผมไม่เคยลองจริงๆแล้วก็อย่างตัวเนี้ยมันขายอยู่600กว่าบาทเนี่ยผมก็คือแดกหางหนูรุ่นถูกที่สุดที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคือไอตัว FIO KA01 อ่ะ 1,000 กว่าบาทผมว่าถูกกว่านั้นผมก็คิดว่าราคาถูกกว่านั้นอ่ะผมก็คือมันไม่ได้อยู่ในความสนใจผมละคือสำหรับผมเนี่ย 1,000 กว่าบาทถือว่าเป็นแดกหางหนูราคาถูกแล้วหรือว่าอย่างของยี่ห้อไอ้ Hydis ที่ SD2 อะไรเงี้ยผมคิดว่าที่ 1,300-1,200 บางทีซื้อได้ 1,200 ด้วยซ้ำก็ถูกแสนจะถูกอยู่แล้วผมก็ไม่เคยคิดจะลงทุนกับแดกหางหนูราคาหลักร้อยนะแต่มีคนเชียร์เยอะเลยนะหลายยี่ห้อเลยหนึ่งในนั้นคือไอ้ตัวเนี้ย BGVP T01 Pro แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนมีมาคอมเมนต์ว่ามีคนมาคอมเมนต์ในคลิปผมจำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะครับเขาก็บอกว่าเท่าที่เขาลองมาทั้งหมดเนี่ยตัวเนี้ยที่สุดแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับพอผมว่ามันที่สุดยังไงวะอะไรเงี้ยสเปคมันก็ไม่ได้อะไรหรูหราอะไรมากมายนะก็ผมก็บอกไปหลายครั้งว่าผมไม่เคยลองแล้วผมพูดตามตรงนะผมก็ไม่ได้สนใจจะลองด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกกันตามตรงเพราะว่าของในตลาดมีเยอะมากของเนี้ยมันถูกเกินไปผมบอกตามตรงแล้วกันว่ามันถูกเกินไปที่ผมอยากจะลองใช้คำนี้แล้วกันนะครับทางนี้ทางไม่รู้เสียงจะของผมมันไปเข้าหูของทางตัวแทนจำหน่ายไงก็ทางโฮลี่ไซก็เลยส่งมาให้ลองซะเลยบอกไม่เคยลองใช่ไหมไม่อยากซื้อมาลองด้วยเขาก็เลยส่งมาให้ลองก็โอเคไม่เป็นไรผมก็ลองดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับตัวเนี้ย650บาทเดี๋ยวลองไปดูสเปคคร่าวๆของมันก่อนดีไหมว่ามันมีอะไรบ้างใน650บาทเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างใน650บาทBGVP เท่าที่ทราบเบื้องต้นก็เป็นแบรนด์จีนนะเป็นแบรนด์จีนที่ทำตลาดในบ้านเราโดยโฮลิไซเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรทำนองนี้นะครับแวบมาเนี่ยก็ผมบอกตรงว่าผมยังไม่เคยลองเครื่องเสียงของยี่ห้อนี้สักตัวเลยเนื่องจากเขาจับตลาดล่างเป็นหลักนะอันนี้ต้องบอกตรงว่าคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้หูฟังอย่าง CCA C10 อะไรผมก็ไม่ได้ลองนะจนมีคนมาแนะนำนั่นแหละนั่นถึงได้ลองนะครับก็อันนี้ก็ถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีอันนึงแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ลองของราคาไม่แพงบ้างนะเดี๋ยวให้ไปดูที่เว็บไซต์ของต่างประเทศดูก่อนของทาง BGVP เองนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้ราคาจำหน่ายที่ต่างประเทศก็อยู่ที่ประมาณ20 US ดอลลาร์นะครับ20 US ดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยก็700นิดๆ770กว่าบาทอะไรทำนองนี้นะครับก็ Holy Sign ในประเทศไทยขายอยู่ที่650บาทนะครับ BGVP T01 Pro โอเคราคาน่ารักถ้าเทียบกับราคา US ดอลลาร์นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น DAC Decoding Audio Hi-Fi Earphone Amplify DAC หางหนูนั่นแหละนะครับ Type C2 3.5 32 bit Digital Decoder นะครับก็คือ DAC หางหนูในราคา600กว่าบาทก่อนอื่นเลยดูคร่าวๆนะคร่าวๆเอาพุทซอร์สไฮไฟนู่นนี่นั่นวิเตอร์ทูคอนโทรลรองรับการควบคุมปุ่มคอนโทรลแต่ว่าไม่รองรับไมค์นะครับอันนี้เบื้องต้นนะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าจากสเปคนะครับจากสเปคคือรองรับปุ่มคอนโทรลอินไลน์คอนโทรลแต่ว่าไม่รองรับไมค์นะครับก็ประมาณนี้ในชุดก็แถมตัวอะแดปเตอร์แปลงจากType A มาเป็น Type C นะครับตัวนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่ DAC ตัวนี้ครับ DAC ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มักจะพบเจอได้ใน DAC หางหนูหลักร้อยผมบอกเลยว่าเป็นชิป DAC ราคาไม่แพงจากยี่ห้อ Consonant นะครับเป็น CX31993
CX31993 เนี่ยเป็นชิป DAC ราคาไม่แพงที่เนี่ยเขาใส่โลโก้ Hi-Res Audio Certified มานะครับมักจะอยู่ใน DAC ราคาไม่ถึง1,000บาทหลักร้อย300 400 500 600อะไรก็แล้วแต่เขาว่าไปนะครับก็โดยพื้นฐานเขาบอกว่าเขารองรับ Hi-Res Audio ไปถึง384กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็โหมด DSD ไปถึง DSD 128แต่เป็น PCM โหมดก็แสดงว่าไม่รองรับแบบ Native ก็คือต้องแปลงเป็น PCM ก่อนอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ตัวนี้มีความพิเศษอีกนิดนึงคือเขาใส่ชิปตัวหนึ่งเข้ามานะครับคือปกติเนี่ยไอตัวคอนโซแนนซ์ CX31993 เนี่ยมันก็ขับหูฟังได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงอะไรมากมายแต่เขาเพิ่มไอชิปตัวนี้เข้าไปเป็นชิปแอมพลิฟายเออร์นะครับ Max 37223เอ้ย Max 97220คือเพิ่มชิปอีกตัวหนึ่งเป็นชิปขยายหูฟังในตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะชูจุดเด่นเลยว่าเอาท์พุตของเขาเนี่ยแรงมากนะครับสามารถขับหูฟังขับยากๆได้สบายๆถ้าเกิดไอตัวที่ใช้ชิปเนี่ยตัวไอคอนโซแนนต์ตัวเดียวเนี่ยนะครับจะแรงไม่เยอะพวกชิปหางหนูราคาไม่แพงเนี่ยถ้าไม่ได้มีชิปแอมพลิฟายเออร์ตัวนี้เพิ่มเติมเนี่ยแรงมันจะไม่เยอะอะไรทำนองนี้นะคอนโซแนนต์นี่ก็ล่าสุดผมไปเจอข้อมูลในเว็บไซต์ต่างประเทศมาบอกว่าแบรนด์เนี้ยถูกขายไปให้ Synaptic แล้ว Synaptic ก็ทำพวกไอ้พวกทัชแพดเป็นพวกทำอุปกรณ์เขาเรียกว่า IT ทางฝั่งคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นชิป DAC ที่อยู่ในกลุ่มมัลติมีเดียในกลุ่มเดียวกับพวก Realtek อะไรพวกนี้นะครับก็โดยสเปครองรับไปถึง384กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่เดี๋ยวการใช้งานจริงผมมีเมนชั่นนิดนึงนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เขาบอกว่าสามารถจ่ายเอาท์พุตได้สูงสุดที่1450มิลลิโวลต์ไม่ใช่วัตต์นะมิลลิโวลต์นะครับเมื่อตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะถ้าเทียบกับรุ่น T01S T01S ผมเห็นแวบๆก็น่าจะเหมือนกับใช้ชิปตัวคอนโซแนนต์ตัว DAC นี่แหละแต่ว่าไม่มีชิปขยายหูฟังเพิ่มคือไม่มีชิปไอ้ตัวเนี้ยไม่มีชิปไอ้ตัว Max 97220เนี่ยเพิ่มมาครับก็คือตัวโปรเนี่ยเพิ่มชิปขยายหูฟังเพื่อให้มันขับหูฟังได้แรงขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันแรงแค่ไหนแรงจริงแรงจริงอะไรมันทำนองนี้นะครับเนี่ยเขาก็โชว์ให้ดูเลยว่าเนี่ยสามารถขับหูฟัง600โอห์มได้ด้วยน้ำหนักแค่ 6.5 กรัมเองตัวแดกหางหนูสายเบาๆนะเนี่ยเขาก็โชว์ให้ดูมันเหมือนอารมณ์มันเหมือนกับมดที่สามารถยกของอะไรได้หนักเกินตัวอะไรทำนองนี้นะก็คือชูจุดเด่นเรื่องกำลังขับอะไรทำนองนี้นะทำนองนี้แล้วก็ตัวสายถักสายอะไรเงี้ยก็มีความทนทานเรื่องคุณภาพเสียงอะไรแบบนี้นะครับในราคา650บาทนะครับประมาณนี้ก็คอมแพตติเบิลกับพวกอุปกรณ์ Type C ทั้งหลายพวก Android อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึง iPhone 15ด้วยนะครับถ้าต่อ iPhone ปกติก็ต่อผ่านตัวแปลงเท่านั้นเองนะครับแต่นี้ไม่มีตัวแปลง ไอ้ Lightning มาให้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสายก็เป็นสายถักนะครับเป็นสายถักของจริงก็หน้าตาแบบนี้เลยนะหน้าตาแบบนี้เลยนะ650บาทเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังดูสเปคนิดนึงสเปคไม่ได้บอกเรื่องกำลังขับนะ output output power 61มิลลิวัตต์ก็ถือว่ากลางค่อนข้างมากนะกลางๆค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเนี่ยพวกแดกหางหนูราคาแบบหลักร้อยนะครับเท่าที่ผมเทียบนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวอันบ็อกซ์เบาๆแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่ามันอะไรประมาณไหนเผื่อมีคนสนใจหางหนูแบบราคาแบบหลักร้อยนะ300 500 600แถวๆนี้นะครับเนี่ยกล่องมันมาแบบนี้เลยกล่องก็อย่างนี้เลยนะครับนี่คือกล่องจริงนะกล่องสินค้าจริงเลยนะครับมันก็ใส่มาในถุงแบบนี้นะครับไอ้สายตัวเนี้ยใส่มาในถุงแบบนี้แล้วก็มีอะแดปเตอร์แถมมาแล้วก็มีเอกสารอะไรวะแนะนำการใช้งานคร่าวๆนะประมาณนี้เล็กๆไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์แปลงจาก Type A มาเป็น Type C นะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ยังเป็น Type A อยู่เนาะตัวเนี้ยเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงครับว่าเบื้องต้นผมไม่ได้คาดหวังเลยจากที่ประสบการณ์ผมเนี่ยผมเคยแนะนำพวกนี้พวกหางหนูที่เป็นเนี่ยที่เป็น Type C ที่เป็น Type C 2 3.5 ไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นของ Samsung อันนี้ของแท้ Samsung นะครับไม่ใช่ของ No Name นะ
ที่ของที่ผมใช้นี่มีเกรดทุกตัวนะครับอันนี้ของ Samsung ซื้อจากช็อป Samsung เลยราคาต้องขอออกตัวว่าจำไม่ได้แล้วแต่หลักร้อยนี่แหละไม่กี่ร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเนี่ย Type C ก็แดกหางหนูนั่นแหละ2 3.5 นะอันนี้ของ Samsung นะไอตัวนี้ของ Apple นี่ก็ของแท้ Apple นะครับเป็น Type C 2 3.5 ของ Apple เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็ของเนี่ย BGVP T01 Pro นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหน้าตาก็ดูขึงขังกว่าเพื่อนแล้วนะใช่ไหมตรงนี้คนอื่นเป็นพลาสติกหมดอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเย็นๆนะก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวเนี้ยพอเสียบใช้งานปุ๊บไม่ว่าเราจะใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะใช้งานกับไอตัวสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้นะครับไอเนี่ยเอาพุทแรงกว่าเพื่อนเลยไอเนี่ยเอาพุทแรงกว่าเพื่อนเลยกลับกลายเป็นว่า3ตัวเนี้ยซัมซุงเบาสุดหมายถึงว่าผมเล่นเพลงเดียวกันนะครับจากเครื่องเดียวกันเนี้ยแล้วก็ต่อออกหูฟังอะไรเงี้ยแต่ทั้ง3ตัวก็ยังพอขับหูฟังอย่างเนี้ยไอตัว Zero Red พอได้นะมันไม่ได้ถึงกับว่าหูขับไม่ออกนะแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าเวลาเร่งเสียงขึ้นไปเนี่ย Samsung จะเริ่มแรงหมดก่อนเพื่อนลองมาก็ Apple ตัวนี้แรงดีนะเห็นอย่างงี้แรงดีนะแรงใช้ได้เลยนะนะครับแต่เนี่ยไอเนี้ยโหเสียงมันดังมากดังจนผมทุกครั้งที่พอเสียบหูฟังไปผมต้องลดวอลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ากลัวหูมันจะระเบิดซะก่อนแรงจนต้องระวังอ่ะใช้คำนี้แล้วกันแรงจนต้องระวังเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าผิดหวังกับพวกเนี้ยพวกหางหนูที่แบบเสียงมันเบาๆป้อแป้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแรงแน่นอนนะครับแนวเสียงไอ้ตัวเนี้ยเสียงจริงๆในหมดเนี้ย Samsung เสียงจืดๆนะแต่ว่าจืดแบบไม่ค่อยมีแรงนะส่วน Apple เนี่ยเสียงก็สไตล์เครื่องเสียง Apple น่ะผมว่าก็ตั้งใจจูนมานะ Apple เนี่ยทุ่มนำนิดๆแหลมหลบๆหน่อยแต่ก็มีลักษณะโดยรวมคือกลมกล่อมฟังสบายๆกลมกล่อมนะครับนี่หมายถึงฟังเพลงทั่วๆไปนะไม่ต้องพูดถึงไฮลงไฮเลสอะไรนะครับเสียบเนี่ยหูฟัง 3.5 ธรรมดาที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ย Apple โดยรวมออกไปฟังนุ่มนวลนิดๆส่วนตัวนี้มาสนุกแนวดุเลยทุ้มเนี่ยมาหัวกระแทกทุ้มเด่นมากทุ้มเด่นมากแหลมอะไรนี้แต่แหลมมันจะมีถ้าเอาหูผมนะผมว่าแหลมมันอาจจะมีความรุกเร้านิดนะหลายคนถ้าชอบเสียงแนวนี้ก็จะบอกว่าฟังสนุกฟังแล้วคึกคักฟังครั้งแรกเนี่ยโดนเลยติดหูเลยโดนทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยหรือว่าใช้หูฟังที่เสียงมันเปิดหน่อยกับเพลงบางแนวอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับกับเพลงบางแนวอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเพลงบางแนวโอ้โหจะฟังแล้วอยากลุกขึ้นมาเต้นเลยนะแนวเสียงของไอ้เจ้าเนี่ย T01 Pro เนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะครับผมเลยไม่แปลกใจที่จะมีน้องบางคนนะครับหรือว่าผู้ใช้งานบางท่านบอกว่าชอบมากผู้ใช้งานบางท่านเนี่ยบอกว่าชอบมากฟังแล้วโหโดนเลยนะครับโดนเลย1คือราคาเนี่ยมันเป็นต่อไปแล้วนะครับ600กว่าบาทนะครับแล้วก็บางทีบางคนเค้าก็ไม่ได้ฟัง DSD อะไรนักหนาหรอกไม่ได้ไปฟังพวกเพลง High Res นะครับบางคนก็ใช้ฟัง Spotify บางคนใช้ฟังจาก Juke Music นะครับบางคนก็ใช้ฟังจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความดังได้เปรียบเพราะฉะนั้นบอกเลยความดังได้เปรียบแต่ก็อย่างที่ถ้าเอามาตรฐานคนไฮไฟอย่างผมเนี่ยดังกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไปเช่นเดียวกันเบากว่าก็ไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไปมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในเวลาเราพูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงหรือในการพูดถึงลักษณะของเสียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวนี้ถ้าพูดถึงความนุ่มนวลเขาอาจจะไม่ได้เด่นแต่ก็ไม่ใช่แดกหางหนูที่เสียงโอ้โหชงช่างจนฟังไม่ได้นะจุดเด่นคือแรงเยอะเขามีชิปเสียงชิปขับหูฟังแยกว่านั่นเถอะคือไม่ได้ใช้ไอตัวเฮดไอตรงไอผ้าขยายเสียงที่มาจากตัวแดกโดยตรงคือแดกเดี๋ยวนี้พวกแดกสำเร็จรูปส่วนใหญ่อะมักจะขับหูฟังได้โดยตรงอยู่แล้วแต่แรงจะไม่เยอะแต่ตัวเนี้ยเหมือนกับมันเพิ่มกำลังขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งนะจาก20กว่าวัตต์หรืออะไรเงี้ยขึ้นไปเป็นประมาณเมื่อกี้บอก61มิลลิวัตต์อะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่จาก20จาก10 20มิลลิวัตต์ขึ้นไปประมาณ60มิลลิวัตต์ขึ้นไปสัก 2-3 เท่ามันก็เลยทำให้ผู้ใช้งานบางคนรู้สึกว่าพอเปลี่ยนจากอะไรพวกเนี้ยจากไอ้พวกเนี้ยของแบบเบเบที่มาจาก Brand เนี่ยมาจาก Samsung มาจาก Apple อ่ะ
พอใส่เข้าไปมันเลยดูเหมือนแบบโดนฉีดพลังโดนฉีดพลังนะไปโดบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครที่ชอบเสียงแนวนั้นนะครับผมถือว่าใช่โดนตรงใจแต่อย่างที่บอกเอาผมเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะผมคงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนี้นะอย่างที่บอกว่าเราฟังไปหลากหลายแล้วก็แต่ผมฟังว่าถามว่าแนะนำได้ไหมแนะนำได้นะแนะนำได้เพราะคนทั่วไปเขาก็ไม่ได้ฟังแบบเราทุกคนถูกไหมผมก็มองว่าก็เลยไม่แปลกใจที่จะมีน้องบางคนหรือมีบางคนมาอวยไอ้เจ้าตัวนี้นะครับว่าโหลองฟังมาหลายตัวแล้วตัวนี้คุ้มมากเนี่ยอย่างเนี้ยล่าสุดเลยก็มีคุณ Geek Stormer บอกว่าตัวนี้คุ้มฝุดๆเห็นไหมสำหรับตัว BGVP T01 Pro นะครับเรื่องแนวเสียงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ610บาทดุเด็ดเผ็ดมันฟังสนุกผมว่าขับหูฟังเล็กๆได้กระจายทุกตัวนะครับรวมถึงพวกฟูลไซส์ใหญ่ๆบางตัวก็น่าจะขับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปแวะในเรื่องต่อไปคือเรื่องของการรองรับ High Res Audio นะครับมันยังมีความคลุมเครือบางอย่างอยู่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบางอย่างอยู่เดี๋ยวจะมาลองอะไรให้ฟังมาลองอะไรให้ดูเล็กๆนะมาลองให้ดูเป็นเล็กๆเพื่อเป็น experience หรือเป็นคำตอบเพื่อจะรองรับเพื่อจะหาคำตอบว่าตัวนี้เนี่ยเวลามันรองรับ high res มันรองรับยังไงนะครับแล้วก็มันรองรับในลักษณะไหนมันรองรับ high res รูปแบบไหนได้บ้างตามสเปคเขาบอกว่ารองรับอะไรครับรองรับ PCM ไปถึง384ถูกไหมแล้วก็รองรับ DSD ในโหมด convert to PCM อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเชื่อมต่อกับพอดีมันอยู่ไกลขั้วต่อมอยู่ไกลนี่มันหางหนูด้วยมันต่อสายมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อแล้วเปิดแอปพลิเคชันในรูนให้ดูนะครับว่าเวลามันรัน High Res Audio เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ต้องต่อหูฟังไว้ก่อนต่อไว้คร่าวๆนะก็ไม่ได้ฟังหรอกครับเดี๋ยวเปิดคร่าวๆไว้คือที่ลองในรูนไม่ได้ลองในสมาร์ทโฟนจริงๆตัวแดกหางหนูตัวนี้มันดีไซน์มาให้ใช้กับสมาร์ทโฟนนั่นแหละเพียงแต่ว่าในรูนมันจะเห็นเส้นทางการเดินของสัญญาณเสียงชัดเจนกว่าเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วก็ recommend ให้ใช้กับมือถือนะหรือจะใช้กับโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ได้หมดผมลองกับ MacBook Pro แล้วใช้งานได้นะครับเนี้ยตอนนี้ก็เสียบกับ MacBook Pro อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปที่แอปพลิเคชันรูนกันแล้วก็ดูว่าเวลามันทำงานเนี่ยครับดูว่าตัวเจ้าแดกหางหนูราคา650บาทเวลาทำงานเนี่ยมันจะทำงานในลักษณะไหนนะครับผมต้องไปเลือกออดิโอก่อนคือเครื่อง Mac ในเวลาเราเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยมันจะไม่จำ เนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมBGVP T01โปรติดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งค่านิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่ตั้งค่าจะให้ท่านผู้ชมสังเกตนะเห็นไหมว่าno MPA support อันนี้ถูกต้องละตรงนี้ device volume ห้ามเลือกฟิกนะครับถ้าต่อหูฟังหูระเบิดนะต้องเลือกไว้ที่ device volume นะครับแล้วก็เห็นไหมตัวนี้มันจะไม่มี option ให้เลือกsetting ไอ้ตรงส่วนที่เป็นเกี่ยวกับ DSD เลยก็คือตัวแอปรูนมันรู้เลยว่าตัวนี้ไม่รองรับ DSD นะครับมันก็เลยไม่มีการตั้งค่าในส่วน DSD ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ย PCM 2384ตามสเปคนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ตั้งค่าประมาณนี้มันตั้งอยู่แล้วมันตั้งอยู่แล้วก็เลยเมื่อกี้เซฟไม่ได้เป็นค่าเดิมเป็นค่าเดิมอ่ะต้องลดวอลุ่มก่อนตอนนี้มันแม็กซ์อยู่นะเดี๋ยวหูระเบิดนะตัวนี้เนี่ยบอกผมบอกท่านผู้ชมเนี่ยถ้าฟังเพลงทั่วๆไปนะเปิดแค่นี้กับหูฟังซีโร่เลสนะเนี่ยเดี๋ยวลบก่อนเนี่ยกับหูฟังซีโร่เลสอ่ะผมเปิดอยู่เนี่ย15ไม่เกินเนี้ยเหลือวอลุ่มอีกต้องเยอะเนี่ยเปิดเต็มที่ประมาณเนี้ยถือว่าดังมากแล้วในหูฟังอย่างซีโร่เลสนะเพราะฉะนั้นโหตัวเนี้ยแรงขับเป็นไม่รู้ว่าผมเชื่อว่าแรงขับเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปลิเนียหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าหูมันจะดันขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับโหลดขึ้นอยู่กับหูฟังที่ใช้ด้วยแล้วก็อาจจะเกนข้างในมันจะแรงหน่อยก็เลยไวมากตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับใครที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยเบาเสียงให้มากที่สุดก่อนนะครับแนะนำนะแนะนำเลยอย่ามั่นใจว่าเปิดกลางๆก่อนดังมากในตัวเนี้ยไอ้ TGVP เนี่ย T01 Pro เนี่ยเสียงมันดังเอาเรื่องนะอย่าประมาทนะครับ
โดยเฉพาะคนที่ใช้อินเอียร์นะครับเสียงมันดังอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นไฟล์บางอย่างแล้วให้ดูไฟล์ผ่านของมันนะครับคือตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะเพราะว่าที่ผ่านมาผมเจอ DAC ที่บอกว่ารองรับ Highless หลายๆตัวเนี่ยพอเวลาลองใช้งานจริงอ่ะมันมีประเด็นของมันอยู่ครับอย่างเช่นถ้าผมลองเล่นไฟล์ที่เป็น CD quality ธรรมดานะครับไฟล์ที่เป็น CD quality ธรรมดาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยตรง signal path นะครับมันก็ขึ้นมาว่าซอสเล่น16บิต 4.1 ส่งไปจนถึง BGBP T01 Pro ก็เป็น lossless ก็คือส่งไปตรงๆเลย16บิต 4.1 กิโลเฮิรตซ์ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราลองไปเล่นไฟล์ที่เป็นลักษณะของ2496ดูบ้างนะครับเดี๋ยวหาก่อนไฟล์2496แป๊บหนึ่งนะครับใช้ความสามารถของไอ้เจ้าตัวนี้ซะหน่อยหาไฟล์ที่เป็น2496คือเนื่องจากไลบรารีผมมันมีไฟล์อยู่เยอะมากหาวิธีนี้ง่ายกว่าไฟล์2496นะครับลองดูซิมันรองรับ Highless จริงๆหรือเปล่าเอาลองเล่นไฟล์2496มันก็ส่งไปที่ตัว DAC ได้แบบ Lossless เหมือนกันนะ Lossless เลยก็คือไม่มีการแปลงเลยส่งไปตรงๆ Native โอเคตัวนี้เล่น24บิต96ได้แบบ Native รองรับ Highless 2496จริงๆในราคา650บาทเดี๋ยวผมจะลองขยับไปเล่นไฟล์ที่เป็น24192ดูซิดูซิว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะครับลองไปเล่นไฟล์24192 24192ลองเล่นดูแล้วลองดูไฟล์พาดมันไฟล์พาดก็ยังเป็น lossless อยู่นะครับใครที่ดูใน YouTube ถ้ามันเล็กเกินไปท่านผู้ชมสามารถซูมหน้าจอได้นะ YouTube มันรองรับฟีเจอร์ซูมหน้าจอนะครับเอานิ้วเนี่ยซูมได้เลยนะทั้งใน iOS ทั้งใน Android นะแต่ถ้าดูใน Facebook ต้องทำใจนิดนึงอาจจะมองไม่เห็นต้องไปดูในคอมพิวเตอร์นะบังเอิญตรงเนี้ยแอปพลิเคชันตรงนี้ผมซูมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันขึ้นไฟสีม่วงแสดงว่าตัว DAC เนี่ยมันก็ยังรองรับการเล่น Highless Audio ไปถึง24บิต192ได้แบบ Native อยู่นะครับตรง DSD คงไม่ต้องเล่นให้ดูนะเพราะว่ามันก็ตัวมันก็ยอมรับอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เล่นโดยตรงนะมันต้องคอนเวิร์ตเป็น PCM นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกอันนึงที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ลองเล่นคือไฟล์ที่เป็นตระกูล 44.1 นะครับนะไฟล์ที่เป็นตระกูล 44.1 อย่าง 88.2 หรือ 176.4 นะครับผมลองเลือกดูนะครับอย่างไฟล์อัลบั้มนี้เป็น 88.2K เราจะเห็นว่ามันรองรับ2496แต่มันไม่รองรับ 88.2 ครับมันไม่รองรับ 2488.2 โดยตรงหมายความว่าในตัวมันเนี่ยมันไม่ได้ดับเบิลคล็อกที่ฐานความถี่ 44.1 คือมันไม่รองรับไฟล์ Native Resolution ที่ 2488.2 สังเกตท่านผู้ชมสังเกตไหมครับตรงผ่าตรงเนี้ยต้นทางมาเป็น 2488.2 มันจะต้องไปผ่านการแปลง sample rate conversion จาก 88.2 เป็น 96เห็นตรงนี้ไหมครับนั่นหมายความว่ามันไม่รองรับไฟล์ 2488.2 ซึ่งอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของ USB DAC ยุคแรกๆที่ใช้ชิปแบบชิปพวกมัลติมีเดียนะครับชิปพวก Realtek อะไรพวกเนี้ยจะเป็นลักษณะนี้เลยคือผมไม่ทราบเหตุผลเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะพวกมัลติมีเดียใน IT อ่ะเขาไม่ได้มีความถี่ 88.2 นะครับก็เลยเขาก็ไม่ได้ทำมาให้รองรับมันอาจจะประหยัดคือเดี๋ยวผมจะมีเลคเชอร์เบาๆนะอธิบายหลังจากนี้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงแต่เนี้ยอาจจะเป็นเพราะมันใช้ชิป DAC ที่เป็นของฝั่ง IT หรือเปล่านะยี่ห้อโคโซแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Realtek ก็เป็นนะพวกชิป D2H ที่เป็นเรื่องของยี่ห้อ Realtek นะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้พวกชิปที่เป็นชิป Highless ของพวก AKM Serrat Logic ESพวกเบอร์บราว TI อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะโดยเฉพาะชิปรุ่นใหม่ๆมันจะรองรับ24แบบ 88.2 คือทุก sample rate ที่มันอยู่ในเลนมันจะรองรับหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยไม่รองรับนะครับมันต้องแปลงเป็น96คือแปลงเป็นในฐานความถี่96ก่อนคือฐานความถี่48นั่นเองนะครับ
อย่างผมเล่นไฟล์ 176.4 นะครับก็ 176.4 มันเป็น2เท่าของ 88.2 เห็นไหมมันก็ไม่รองรับครับมันต้องแปลงจาก 176.4 ให้เป็น192ก่อนมันถึงจะเล่นได้แล้วก็ส่งไปที่ปลายทางไปที่ตัวแดกเป็น192กิโลเฮิรตซ์ถามว่าการแปลงอย่างนี้จะส่งผลเสียอะไรไหมถ้าเราฟังผิวเผินทั่วๆไปไม่มีผลเสียครับนะครับถ้าเราฟังผิวเผินทั่วไปฟังได้มีเสียงออกนะมีเสียงออกเลยแต่ถ้าคุณเอาคุณภาพการแปลงแซมเปิลเรทขึ้นลงๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะการแปลงข้ามฐานความถี่ข้อเสียงมันมักจะปรากฏกับเรื่องของจังหวะเรื่องของไทมิ่งในเพลงนะครับอันนี้ใครที่ไปสามารถไปลองเล่นเองได้ฟังออกนะฟังออกแน่นอนคือถ้าคือเจ้าตัวรูนเนี่ยมันฉลาดอยู่แล้วพวกแอปพลิเคชันที่เล่นเพลงแบบไฮเอนด์แบบเนี้ย J-River หรือว่าพวกอะไรก็ตามหลายๆตัวนะครับส่วนใหญ่ฉลาดมันฉลาดเวลามันแปลงเนี่ยถ้าตัวแดกรับได้มันจะแปลงให้ตรงมันจะแปลงให้ตรงอ่ะอย่างสมมติผมมีแดกที่รองรับได้แค่2496แต่ว่า 88.2 มันก็รองรับด้วยแล้วถ้าผมเล่นไฟล์แบบ 176.4 เนี่ยเวลามันแปลงดาวลงอ่ะมันจะแปลงที่ 88.2 คือแปลงในฐานความถี่เดียวกันให้เป็นเลขลงตัวมันจะไม่แปลงข้ามฐานความถี่แบบนี้ถ้ามันแปลงข้ามฐานความถี่แบบนี้แสดงว่ามันมองตัวแอปพลิเคชันเล่นเพลงมันมองเห็นแล้วว่าแดกตัวนี้ไม่รองรับฐานความถี่นั้นๆนะอย่างเนี้ยก็ 88.2 ไม่รองรับ 176.4 ก็ไม่รองรับแต่รองรับ384นะแต่รองรับ192นะเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างมักจะเป็นข้อด้อยเล็กๆน้อยๆของแดกที่ใช้ชิปแบบมัลติมีเดียที่ไม่ใช่ชิปแดกแบบทางฝั่งไฮเอนด์หรือฝั่งไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อสังเกตเล็กๆนะครับแต่ถ้าถามว่ามันผิดบาปขนาดที่ว่าจะทำให้แดกตัวนี้เล่นไม่ได้เลยไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอย่างที่บอกนะถ้าเกิดคุณฟังเพลงจาก Spotify ถ้าเกิดคุณฟังเพลงจาก YouTube Music ไอ้อะไรที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่สาระสำคัญเลยแต่ถ้าคุณคาดหวังว่าจะมาใช้งานแทนพวกแดกหางหนูตัวนึงเป็นพันตัวนึง 3,000 ตัวนึง 5,000 อย่างไอ้ตัว KA11 อ่ะลักษณะคุณลักษณะตรงเนี้ยถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ไม่ดีอันนี้พูดตามตรงนะถือเป็นคุณลักษณะที่ไม่เวิร์กอ่ะนะไม่เวิร์กทางเทคนิคแต่ว่ามันฟังได้มันไม่ได้ทำให้เครื่องเสียมันไม่ทำให้คอมพิวเตอร์คุณพังใช้คำนี้แล้วกันนะครับอย่างเนี้ยผมเล่นไฟล์ 352.8 ท่านผู้ชมดูนะผมเล่นไฟล์ 352.8 แต่แดกมันบอกมันรองรับไปถึง 384 ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมีปัญหาสิแต่ 352.8 อ่ะมันเป็นฐานความถี่ของ 44.1 กับ 88.2 เพราะฉะนั้นเห็นไหมมันแปลงจาก 352.8 ไปเป็น 384 คือเป็นช่วงความถี่ที่มันรับได้ซัมเปิลเรทที่มันรับได้อย่างเงี้ยคอนเวอร์ชันแบบเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้คอมคุณไม่เจ๋งหูฟังคุณไม่เจ๋งคอมคุณไม่เจ๋งเพียงแต่ว่าเสียงมันจะไม่ได้เสียงมันจะไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังได้จากไฟล์คุณภาพขนาดนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับตามเนื้อผ้าถามว่าใน650บาทอย่างที่บอกแหละมีอย่างเงี้ยแหละมันมีเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบเนี้ยนะฮะโดยเฉพาะตัวที่ใช้ชิปผมคิดว่าเป็นทุกตัวนะพวกใช้ชิปคอนโซแนนต์เบอร์เนี่ยนะครับแล้วก็เรียลเทคหลายๆตัวก็เป็นเท่าที่ผมเคยลองนะใครที่เคยดูตอนที่ผมทำคอมเพลดักหางหนูเมื่อนานมาแล้ว2-3ปีมาแล้วไอตอนที่ผมพูดถึงไอเหมยซูไม่ใช่เหมือนซูเสี่ยวมี่ไฮไฟแดกอะแล้วเอาแดกหลายตัวมาขึ้นตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายตัวเวลามันเจอความถี่อย่างเงี้ยมันจะมีการประหลาดแบบเนี้ยคือไม่รองรับบางฐานความถี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มาเรียกมาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาโดยรวมทั้งหมดก็อย่างที่บอกนะตัว BGVP T01 Pro เนี่ยมันคุ้มค่าในราคา650บาทของมันอยู่แล้วนะครับแต่ขออนุญาตเลคเชอร์นิดหนึ่งครับเมื่อกี้เผื่อบางคนตามไม่ทันนะเผื่อบางคนตามไม่ทันว่าไอ้ตัวเลขที่เมื่อกี้พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรวะนะครับผมขออนุญาตเลคเชอร์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าในกระบวนการแปลงสัญญาณนะหรือว่าไฟล์ที่เป็นไฮเรสเนี่ยมันจะมี2ฐานความถี่ถูกไหมครับฐานความถี่ที่1คือ 44.1 นะครับผมไม่ต้องเขียนกิโลเฮิรตซ์แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่วุ่นวายเนาะยังขาวไปเนาะมันก็จะมืดๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอีกฐานความถี่หนึ่งคือ48หน่วยเป็นกิโลเฮิรตซ์นะ
ที่48เนี่ยทางฝั่งโปรเขาจะใช้อันนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าฝั่งคอน sumer สังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยฝั่งโปรนะครับเขาจะบันทึกที่อะไร20 48 24 96ใช่ไหมแล้วพอมันก็คือเลขคูณ2อ่ะพอคูณ2ขึ้นไป29 48เป็นอะไรครับเป็น96 96คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ192ผมไม่ได้คำนวณเก่งหรอกแต่มันเป็นตัวเลขที่มันเจอบ่อยๆพอ192คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น384ถูกไหมครับ384คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น768เห็นไหมครับตัวเลขคุ้นๆทั้งนั้นเลยไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับหน่วยเป็นกิโลเฮิร์ตซ์นะอ่ะใส่ไว้หน่อยจะได้ไม่งงนะครับหน่วยเป็นกิโลเฮิร์ตซ์หมดเลยอ่ะแล้วทางฝั่งนี้ล่ะทางฝั่งนี้ 44.1 คูณไปได้ 88.2 ถูกไหมครับได้ 176.4.4 นะถูกไหมครับแล้วก็เป็น 352.8 นะส่วนนี้เป็นอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว 352.8 คูณ2ได้อะไรวะแป๊บนึงนะแป๊บนึง300ไอ้ตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยคุ้น 52.8 แป๊บนึงนะให้ Google มันคำนวณ 705.6 เออเป็นตัวเลขไม่ค่อยคุ้น 705.6 ไอ้ตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกนะแต่ตัวเลขอื่นๆท่านผู้ชมคุ้นไหมคนที่เล่น High Res อะไรมาเริ่มคุ้นกับตัวเลขนี่ไหมเนี่ยใน DAC ดีๆอ่ะครับใน DAC ดีๆเนี่ยมันจะต้องรองรับทุก sample rate หมดเลยนะครับท่านผู้ชมไปดูได้เลยไปลองดูได้นะครับ DAC ถ้าชิป DAC ของ AKM บางตัวอาจจะรองรับมาแค่นี้บางตัวเป็นรุ่นเล็กๆหน่อยก็อาจจะลิมิตอ่ะไปได้ไม่ถึงตัวเลขสุดท้ายแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องเอาหมดแต่อย่างเมื่อกี้ตัวพวกชิปที่เป็นมัลติมีเดียมันจะไม่เอาตรงนี้มันจะไม่เอาอะไรที่สูงกว่า 44.1 เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เอาเลยนี่คือการแยกชิป DAC ที่เป็นชิป Hi-Fi กับชิปที่เป็น IT Multimedia นะครับหลายๆตัวชิปที่เป็น IT Multimedia เนี่ยฝั่งเนี้ยมันไม่เอาเลยมันเอาแค่นี้นะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นไฟล์เนี่ย 176.4 มันก็จะพยายามจะแปลงเป็นอันเนี้ยจริงๆอ่ะ DAC ที่ดีนะครับถ้า 176.4 รับไม่ไหวมันต้องแปลงกลับไปเป็นที่ 44.1 เพื่อให้เป็นเลขลงตัวกันคือการอัพแซมปิ้งหรือการดาวแซมปิ้งเนี่ยในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันคือการคำนวณทางวิทย์มันคือการคำนวณนั่นแหละการคำนวณที่มันคูณเป็นเลขลงตัวเนี่ยมันจะทำให้จิตเตอร์ต่ำกว่ามันจะทำให้ไทมิ่งของจังหวะดนตรีอะไรพวกนี้มันสมบูรณ์ถูกต้องมากกว่านะเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันดีๆเวลามันจะอัพจะดาวเนี่ยมันจะพยายามอัพให้มันตรงกับฐานความถี่ท่านผู้ชมไปดูได้เลยทุกตัวมันจะเป็นเลขพวกนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นการดาวคอนเวิร์ตหรืออัพคอนเวิร์ตที่เพี้ยนไปเนี่ยมันคือผิดอะไรตรงนี้ถ้าเราคูณความถี่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่า DSD เนี่ยมันมีฐานความถี่เดียวกับ CD DSD ความถี่เท่าไหร่ 2.8 อะไรเงี้ยเมกะเฮิรตซ์ใช่มั้ยก็คือ 2,000 กว่ากิโลเฮิรตซ์มันก็คือ 44.1 เนี่ยนะครับ DSD เนี่ยมันเท่ากับ 44.1 เนี่ยคูณ64เพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะเห็นว่ามีคนเรียกว่า DSD คือ DSD 64 DSD เฉยๆหรือว่า DSD 64 64เนี่ยมาจากอะไรมาจากการคูณความถี่ CD ขึ้นไป64เท่านะครับแล้วถ้าเป็น DSD 128ก็คือคูณไอ้ความถี่ CD เนี่ยขึ้นไป128เท่าเพราะฉะนั้นDSD อ่ะมันคือตัวเลขความฐานความถี่เดียวกับ CD 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้จำไว้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมมีตัวเลขพวกนี้อยู่ในหัวปุ๊บต่อไปเวลาเราจะเล่น High Res เราจะแยกคุณงามความดีของ DAC แต่ละตัวหรือว่าการตั้งค่าอะไรต่างๆหรือเวลาเราเช็คว่าเราเล่นไฟล์มันจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยตัวเลขพวกนี้มันจะถูกจำอยู่ในหัวแล้วว่าอ๋ออย่างงี้แล้วบางทีท่านผู้ชมจะเห็นว่าใน DAC หลายๆตัวนะครับเขาจะอวดว่าภาคคล็อกของเขาเนี่ยเป็นการแยกคล็อก2ชุดเคยเห็นไหมนั่นแหละครับคล็อก2ชุดคล็อกชุดหนึ่งให้อันนี้ไงคล็อกชุดหนึ่งให้อันนี้คล็อกเนี่ยเป็นตัวกำหนดจังหวะในการแปลงสัญญาณของในวงจร DAC หรือวงจร A to D วงจรที่เป็นอนาล็อกทูดิจิตอลก็ต้องมีคล็อกแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคล็อกเนี่ยใช้คล็อก
อย่างเมื่อกี้เดาได้เลยว่าพวกในพวกแดกราคาไม่แพงคล็อกมีชุดเดียวคล็อกมีชุดเดียวนะแต่ถ้าเป็นแดกดีๆหน่อยหรือแดกรุ่นขึ้นไปรุ่นบนขึ้นไปมันก็จะแยกคล็อกเป็น2ชุดท่านผู้ชมไปดูได้เลยแดกดีๆหรือว่าแดกแบบมีเกรดนิดนึงอ่ะแทบทุกตัวทางฝั่งไฮไฟนะครับเขาจะอวดว่าเขาแยกคล็อกเป็น2ชุดมันก็เพราะมันเนี่ยเรื่องฐานความถี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมคุยเรื่องนี้มา20ปีเกือบ20ปีแล้วนะก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ขอถือโอกาสมาทบทวนนะครับมาทบทวนความจำมาทบทวนความรู้แล้วก็มาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้นะครับก็แนะนำคร่าวๆประมาณนี้ก็สำหรับ BGVP T01 Pro ใช่ไหมเมื่อกี้ผมถึงว่าบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมฟังเพลงจากสตรีมมิ่งทั่วๆไปอะลอสซี่สตรีมมิ่งอะไรเนี่ยฟังจาก YouTube อย่าไปซีเรียสครับเรื่องพวกนี้เมื่อกี้ไม่สำคัญเลยเพราะใน YouTube มันแปลงเละเทะอยู่แล้วนะครับก็เอาท่านเสียเงินน้อยแล้วรู้สึกได้ของที่คุ้มค่าแค่นั้นก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับอย่าไปเทียบกับแดกแพงแพงของแพงมันย่อมดีกว่าของถูกอยู่แล้วแต่ว่าใน650บาทหรือว่าในราคาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าซื้อใช้แล้วคุ้มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ